สักครู่นะครับสวัสดีปุณทรัสซี่มาแล้วโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเราขอแชร์สวัสดีครับคุณกิติชนสวัสดีครับปุณแหมคุณครูเฉยแป๊บนึงนะครับขอปรับหน้าจอหน่อยโอเคเราไม่ได้กลับมาพบกันนานเลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเนาะวันนี้มันจะมีทุนจริงๆมันเปิดมาแล้วแหละสักพักหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันวันนี้เป็นทุนเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษกันนะครับผมลองมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างคุณจะแชร์ไปยัง Facebook ยังไงเนาะทางบ้านเห็นไหมครับถ้าเกิดใน Facebook เห็นกันแล้วช่วยส่งเสียงกันมาหน่อยโอเคเห็นแล้วแหละใน Facebook นะครับทางบ้านเห็นไหมโคอรับถ้เาคเกิดใน Facebook เสีเหย็งนกดัันงแล้วเลช่ยวยส่งเสียงกันมาหน่อยโอเคเห็นแล้วแหละใน Facebook นะครับทางบ้านโอเคมาครับใน Clubhouse ใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับกลับมาพบกับผมนะครับอาจารย์ต้อมนะครับเดี๋ยวขอแนะนำตัวเองอีกทีผมอาจารย์ต้อมนะครับจากสถาบันอังกฤษนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในทุนหัวข้อเรื่องไปเรียนไปเรียนประเทศอังกฤษกันไหมมันจะมีทุนฟรีเปิดให้เนาะไปเรียนประเทศอังกฤษกันไหมจริงๆเมื่อกี้กำลังเซตติ้งระบบใหม่อยู่เรามากันในธีมของผู้เรียนอังกฤษเนาะวันนี้เราจะมีชาอะไรนะทวินนิ่งใช่ไหมครับเป็นชาทวินนิ่งมาจากสมัยก่อนนะมันเป็นอารยธรรมอังกฤษที่เขาบอกผู้เรียนอังกฤษกินชาใช่ไหมครับเราก็เลยมากินชามาชงชากันวันนี้เนาะเดี๋ยวเราขอเติมน้ําหน่อยนิดนึงก่อนที่จะไปคุยเรื่องทุนเรียนต่อประเทศอังกฤษวันนี้จะเป็นทุนเรียนต่อปริญญาอุ้ยน้ําร้อนโดนขาเลยจริงๆผมแอบชงเอาไว้แล้วแหละอันนี้ก็จะเป็นกระปุกนะครับเป็นอะไรนะที่เก็บน้ําร้อนจากสถานทูตอเมริกาเนาะตอนนั้นทําเกี่ยวกับแนวทุนการศึกษาที่ประเทศอเมริกาให้กับนักเรียนนะครับก็สถานทูตก็เลยให้แก้วน้ำร้อนจากประเทศอเมริกามาซึ่งเก็บน้ำร้อนได้ดีมากยี่ห้อล็อกล็อกนะครับผมรีวิวนะครับใครอยากใช้นะครับก็ไปทำงานกับสถานทูตอเมริกานะครับผมจะได้ใช้แก้วนี้ฟรีนะครับผมโอเคสักครู่นะครับใครเข้ามากันแล้วนะครับทาง Facebook ทางช่องทางนะครับฝากกดแชร์กันไปหน่อยนะครับกดแชร์กันไปให้ถึงทุกๆคนกันนะครับจะได้มาดูกันว่าวันนี้เราจะมีทุนกันแล้วก็แก้วนะครับเป็นแก้วของมหาลัยฮาร์วาร์ดที่ผมเคยไปเรียนมานะครับผมวันนี้ก็จะมาชงชากินก่อนอื่นจะเป็นชารสเป็นรสพีชนะครับผมเป็นรสพีชแล้วก็มีกลิ่นเลมอนด้วยหอมมากๆเลยโอเคเข้ามากันสักพักแล้วเนาะงั้นเร็วเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับว่าเราจะมาพูดถึงหัวข้ออะไรบ้างวันก่อนนะครับเราเปิดดูแล้วจริงๆมันจะมีทุนรัฐบาลอังกฤษเพิ่งเปิดเลยแหละเป็นเมื่อช่วงต้นปีนี้นะครับหลายๆคนที่เข้ามาใครสนใจตรงไหนก็สามารถยกมือถามคําถามกันเข้ามาได้นะครับใครที่กำลังติดธุระอยู่ตอนนี้ก็สามารถกดแชร์ไว้ก่อนนะครับแล้วให้กลับมาดูกันได้นะครับผมมาเราจะมาคุยกันเลยนะครับในเรื่องที่เราจะไปเรียนต่อกันก่อนอื่นนะครับตอนนี้เราต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้แบบมาไลฟ์นานมากเลยแบบเป็นหลายสัปดาห์แล้วเพราะว่าที่ผ่านมามีธุระเยอะมากเลยแล้วก็ติดงานหลายๆอย่างด้วยแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ยังเปิดคอร์สอยู่นะครับจะมีคอร์สที่กำลังเปิดก็คืออย่างวันนี้เราคุยเรื่องทุนรัฐบาลอังกฤษเนาะจะมีคอร์สเป็นเตรียมตัวสมัครทุนรัฐบาลอังกฤษทุนรัฐบาลออสเตรเลียทุนรัฐบาลอังกฤษแล้วก็สมัครคอร์ส IELTS นะครับเตรียมสอบ IELTS TOEIC เนาะใครๆหลายๆคนที่อยากจะเข้ามาเตรียมตัวไปเรียนต่อต่างประเทศกันโดยที่ได้รับทุนรัฐบาลฟรีนะครับก็สามารถทักข้อความกันเข้ามาได้นะครับผมทีมงานแล้วก็อาจารย์ต้อมนะครับจะคอยให้คําแนะนําอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูสเต็ปกับไปทีละสเต็ปกันไปเลยนะครับเราจะไม่แบบมีการตัดตอนเลยวันนี้เราจะมาดูไปด้วยกันนะว่าเราจะเข้าไปเตรียมตัวอย่างไรบ้างใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาแบบ fresh เอาแบบ real เลยเนาะเราไม่ปลอมเข้ามาเดี๋ยวผมกดแชร์หน้าโฮมเพจของผมให้เลย Safari ตอนนี้ผมกำลังเช็คตั๋วเครื่องบินไปอเมริกาซึ่งผมกำลังจะต้องไปที่ UCLA ไปที่ Los Angeles นะครับในเดือนกลางเดือนหน้าดังนั้นหน้าแรกใครที่เข้ามาทางบ้านอยากจะมาดูไลฟ์ด้วยก็สามารถกดเข้ามาได้ทาง Facebook นะครับชื่อเพจว่าภาษาอังกฤษ English นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวขอจิบชาหอมมากเลยอ่ะสดชื่นมากเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเตรียมตัวกันใครมีคำถามทางบ้านสามารถพิมพ์ข้อความทิ้งไว้ถามไว้ได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดอ่านคำถามในไลฟ์นะครับแล้วก็ตอบคำถามกันไปด้วยกันหรือว่าใครที่เข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามอะไรเป็นพิเศษก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะครับผม
สวัสดีครับทางบ้านที่เข้ามาชมกันนี้เปิดครั้งหน้านี้ไว้นานแล้วตอนนี้กำลังเช็คตั๋วไปลอสแองเจลิสนะครับใครที่เห็นแล้วก็สามารถพิมพ์คำถามกันเข้ามาถามได้นะครับผมแล้วก็มาแล้วก็ตอนนี้ตั๋วแพงมากมาเรามาดูกันทุนชื่อว่าทุนชิฟนิ่งนะครับเราเปิดหน้าจริงๆเลยเรียวๆเลยของรัฐบาลอังกฤษเราจะไม่แบบมีการเตรียมกันมาก่อนอ้าว service temporarily unavailable ว้าวชื่ออะไรเอ่ยต้องเป็นแบบนี้อ่ะมาเขาเริ่มประกาศกันแล้วเนาะเรามาดูประกาศรับสมัครกัน accept recommended เขาบอกว่า chief training in Thailand นะครับปีนี้เปิดแล้วเปิดเมื่อวันที่เปิดแล้วเขาไม่ได้บอก open application ถ้าเปิดผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่2สิงหาคมตอนนั้นผมไปอบรมของ UN อยู่เพิ่งกลับมาครับผมก็เลยมีโอกาสวันนี้ว่างพอดีแล้วก็มีเวลาหลายๆอย่างที่จะเคลียร์งานหลายๆอย่างเสร็จก็เลยมาไลฟ์กันนะครับทุนชิฟนิ่งเปิดแล้วเปิดถึงวันที่1พฤศจิกายนเนาะ until open for applicants until 1st November 2022 12 GMT ปิดรับสมัครตอนเวลาเที่ยงของประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษบวก7ก็คือประเทศไทยประมาณ1ทุ่มแต่ปีที่แล้วมีนักเรียนบางคนสับมิดตอน1ทุ่มพอดีที่ประเทศไทยประมาณ6โมง45ระบบล่มนะครับดังนั้นก็เลยแนะนำว่าให้เตรียมเอกสารให้เสร็จแล้วก็สับมิดตั้งแต่เช้าเลยไหมก็เป็นทางที่ดีก็คือตั้งแต่วันที่31ตุลาคมนะครับเอกสารเปิดแล้วเขาบอกว่า application for 2023นะครับปีนี้เป็นของapplication ของปี2023ถึง24เนาะอย่างตัวผมเองก็ได้ช่วยนักเรียนนะครับหลายคนเนาะให้ได้รับทุนตัวนี้ไปแล้วมีคนถามทางบ้านว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับในการเรียนที่อังกฤษปกติเนาะการเรียนที่ประเทศอังกฤษนะครับก็จะใช้งบประมาณอ่ะเราอยากพูดคร่าวๆเนาะการเรียนที่ประเทศอังกฤษปกติระดับปริญญาโทนะครับตอนนี้เราพูดถึงระดับปริญญาโททิวชั่นฟรีแต่ละปีตีว่าคร่าวๆประมาณถ้าเกิดไปเคมบริดจ์ออกฟอร์ดก็ประมาณสักปีละล้านห้าเดี๋ยวว่าถ้าเกิดเป็นมหาลัยธรรมดาประมาณปีละล้านสองถึงล้านห้าออกฟอร์ดเคมบริดจ์ประมาณเกือบสองล้านเนาะเฉพาะค่าเรียนตีว่าเอาระดับกลางๆแล้วกันมหาวิทยาลัยอยู่ที่ประมาณปีละล้านห้านะครับค่าครองชีพอีกเดือนละเอาแบบขั้นต่ำเลยเนาะ50,000แล้วกันเอาแบบนอกลอนดอนแล้วกันนะครับมาเรามาคำนวณกันไปด้วยกันเลยนอกลอนดอนเดือนละ50,000นะครับแล้วก็เต็มที่ maximum portfolio คือ12เดือนบางสาขาบางมหาลัยใช้เวลาแค่9เดือนหรือ10เดือนอย่าง Cambridge น้องที่ไปเรียนได้ Master of Criminology มาเมื่อปีที่แล้วเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับจบกลับมาก็ใช้เวลาเรียนแค่8ถึง9เดือนเองดังนั้นตีให้เต็มที่ไปก่อนเลย12เดือนเดือนละ50,000นะครับค่าครองชีพ 600,000 บวกค่าเรียนล้าน5อ่ะตอนนี้น่าจะล้าน5ตีว่า2ล้าน1แสนบาทนะครับเป็นการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้เรียนในประเทศอังกฤษแต่ว่าทุนตัวนี้จะเป็นทุนที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยเราจะไม่ต้องเสียค่าเรียนไม่ต้องเสียค่าครองชีพไม่ต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินไม่ต้องเสียค่าวีซ่าไปเรียนปริญญาโทอังกฤษกลับมาเก๋ๆแล้วก็มีวุฒิการศึกษาอุ้ยคุณปุณยังดูต่อหรอเขินเลยปุณเตรียมตัวไปเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำเนาะเห็นที่เขาจะจัดกันไหมที่ออร์แกนจะจัดเนาะไปไหมไปไอ้คริงโรมันกันนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนเดี๋ยวต้นเดือนหน้านะครับผมก็จะมีอบรมสัมมนาของ UNODC กับเพื่อนๆที่เป็นข้าราชการอีกแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลามานั่งไลฟ์แบบนี้เนาะดังนั้นใครที่สนใจก็สมัครกันเข้ามาเรียนได้นะครับหรือว่าใครไม่สมัครเรียนก็สามารถติดตามทริคต่างๆบนหน้านี้ได้นะไปเนาะอืมโอเคแล้วเราเช็คแล้วเราดอนกันที่โรงแรมอนันตลานะครับที่สามเหลี่ยมทองคำเนาะเรียกไม่ถูกเหมือนกันว่าอะไรแต่ว่ามันมีที่เดียวแหละนะครับเดี๋ยวเจอกันอยากจะกลับไปแล้วโอเคทุนตัวนี้นะครับครอบคลุมทุกอย่างเลยและหลายๆคนเคยสอบถามกันมามีคนบางคนทางบ้านโทรปรึกษานะครับเป็น consultation session ว่าเอ๊ะ แล้วเรียนที่อังกฤษอะเรียนสาขาอะไรได้บ้างเป็นทุนให้ฟรีใช่ไหมเมื่อสักครู่เราบอกไปแล้วว่าฟรีทุกอย่างนะครับแล้วก็เรียนที่อังกฤษเรียนสาขาอะไรได้บ้างก็จะบอกได้เลยว่าเรียนได้ทุกสาขาที่เราเขียนเสนอไปนะครับแต่ว่าเขาจะมี priority อยู่แล้ว prioritization measure อยู่นะครับดังนั้นนะครับก็จะเป็นสาขาที่เขาอยากจะให้ไปเรียนจะมีโอกาสได้มากขึ้นโอเคนะครับแต่ว่าสาขาที่แม่เขาไม่ให้ไปเรียนก็ไม่ได้หมายความไม่ได้เพราะหลายๆคนก็ไปเรียน MBA ก็มีหรือบางคนไปเรียนกฎหมายหรือบางคนไปเรียนสาขาที่นอกเหนือจาก priority ของมหาวิทยาลัยให้ก็มีเยอะแยะนะครับผมอ่ะคราวนี้เรากลับมาดูกันที่
เรื่องทุนต่อนะครับทุนปีนี้เขาเรียกว่า 23 to 24 Shifting Scholarship are now open ก็คือเปิดแล้วเป็นทุนรัฐบาลอังกฤษที่ผสมกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็ให้ทุนกับคนไทยนะครับปีนึงประมาณ30คนแต่ปีที่แล้วให้ประมาณ25ถึง26คนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมโอเคเรามาดูรายละเอียดกันเอาแบบเป็นภาษาไทยแบบ quick review เลยเนาะเขาบอกว่าเรามาดูอีกนิดนึงทุนตัวนี้ให้ค่าอะไรบ้างเห็นไหม what is included เนาะทุนตัวนี้จะให้อะไรบ้างให้เป็นค่าแบบ university tuition fees นะครับ a monthly stipend นะครับ travel costs and from the UK คือตั๋วเครื่องบินไปแล้วก็กลับประเทศไทยไปอังกฤษสมมติผมเรียนที่ University of London ผมก็ตั๋วเครื่องบินไปที่ลอนดอนกลับแบงคอกถ้าเกิดบางคนเรียนที่อดินบะระก็ตั๋วเครื่องบินไปอดินบะระแล้วก็บินกลับอดินบะระแบงคอกนะครับเป็นราวทริปเนาะแล้วก็ an arrival allowance มีค่าตั้งตัวให้ด้วยนะเราไม่ได้ให้แต่ค่าของชีพก่อนที่จะไปเริ่มเรียนมันก็ต้องมีแบบค่ามัดจำหอค่าใดๆที่เป็นค่าตั้งตัวนะครับแล้วก็มี cost of one visa application ก็คือเป็นค่าวีซ่าที่ผมบอกไปเองนั่นเองแล้วก็ a travel grant to attend chiefning event in the UK แต่ละปีก็จะมีการแบบไปรวมตัวกันของนักเรียน chiefning ไปรวมตัวกันนะครับก็จะเป็นค่าที่จะให้อนุญาตแบบค่าท่องเที่ยวไปไม่ใช่ท่องเที่ยวค่าเดินทางนะครับไปร่วม chiefning event นะครับโอเคแล้วสาขาที่จะเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับเขาจะคราวนี้ต้องมาดูอะไรบ้างต้องมาดูสาขาที่จะไปเรียนเนาะอย่างที่บอกไปเขาจะมีสาขาที่เขากำหนดมาให้แต่ว่าสาขาใดๆก็ได้นะจริงๆที่เราอยากจะไปเรียนก็สมัครไปเลยแล้วก็ให้รัฐบาลเขารีวิวแอปพลิเคชันซึ่งทุนจริงๆเราเขาไม่เคยเห็นหน้าเราเขาไม่เคยรู้จักเรามาก่อนดังนั้นกรรมการจะวัดจากแอปพลิเคชันคือใบสมัครก็จะมีพวกประวัติของเราใบบิโอกราฟีของเราแล้วก็พวกเอเซย์ควีชันนี่สิ่งสำคัญมากที่จะเป็นการคอนวินซ์ให้กรรมการรู้ว่าคุณเป็นใครคุณทำอะไรและคุณมีความเหมาะสมอย่างไรโดยเลือกดูอย่างแรกคือจากคอร์สเรียนนะครับคอร์สเรียนที่จะไปเรียนแล้วเราลองมาดูกันนิดนึงนะครับสำหรับคนไทยเนาะในส่วนหัวข้อของ eligibility นะครับความสามารถในการสมัครเนาะว่าเขาจะให้ใครสมัครได้บ้างมาเราเปิดดูไปด้วยกันทางบ้านใครมีคำถามเพิ่มเติมก็พิมพ์แชทเข้ามาถามได้นะครับผมจะตอบทุกคำถามที่ตอบได้อันไหนที่ไม่ได้ผมก็จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ทุกๆคนเลยวันนี้เป็นเซสชั่นฟรีกันไปเลยใครที่ยังไม่ได้สมัครเรียนก็สามารถสอบถามทางนี้ได้เลยนะครับผมเป็นอินไซต์อินฟอร์เมชันมากๆนะครับส่วนใครที่เข้ามาแล้วก็แชร์ไปเลยนะครับแชร์ไปเก็บไว้เป็นข้อมูลเอาไว้รีวิวส่วนใครที่ต้องการเตรียมตัวและพร้อมแล้วก็อยากจะเริ่มแล้วก็สมัครเรียนกันเข้ามาได้ผมมีทั้งคอร์สแพ็กเกจที่เป็น IELTS แล้วก็เป็นเตรียมตัวสมัครทุนนะครับมาเรามาดูกันเขาบอกว่าอะไรบ้าง ineligibility applications will be rejected so it is important to check that you meet our eligibility criteria before you startyour application คนที่คุณสมบัติไม่เหมาะไม่ถึงนะครับไม่ตามที่นี้ที่เขากำหนดไว้ก็จะโดน reject เลยอัตโนมัติปฏิเสธโดยอัตโนมัติเลยนะครับอย่างแรกเขาบอกว่า to be eligible for shifting you must เป็นคนไทยเนาะเขาบอกว่าเป็นคนไทยอย่างที่สองคือ return to your country of citizenship of minimum of 2 years after your award and has ended หลังจากที่เรียนจบไปแล้วข้อบังคับคือต้องกลับมาอยู่ประเทศไทย2ปีไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการเหมือนถึงกพ.เนาะแต่กลับมาทำงานในประเทศไทย2ปีเนาะใครที่ไม่ติดเรื่องนี้ก็เอาเลยนะครับใครที่ติดเรื่องนี้ก็ลองหาทุนตัวอื่นดูแต่ค่อนข้างที่จะบอกได้ว่าทุนที่เป็นอังกฤษคือทุนตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะดีแล้วจริงๆผมอยากจะแชร์ว่าจริงๆแล้วว่า2ปีมันไม่ได้เป็นเวลานานเลยเนาะล่าสุดผมไปเรียนออสเตรเลียตอนนี้กลับมาจะครบ4ปีแล้วปีที่3ปีที่4แล้ววันขึ้นไปดูในไทม์ไลน์ของ Facebook อ่ะก็มีรีมายเดอร์ขึ้นมาว่าเออเนี่ยครบ3ปีแล้วหลังจากกลับออสเตรเลียนะครับดังนั้น2ปีกับโอกาส2ล้านเนาะลองต้องคิดดีๆว่าทำงานอะไรเงินเก็บเท่าไหร่ถึงจะได้เงิน2ล้านในการไปเรียนนะแต่ว่าเราไม่ได้อยากให้มองแค่บัดเจ็ตเป็นตัวหลักเนาะจริงๆบัดเจ็ตคือส่วนหนึ่งที่แบบเป็น complementary ที่ให้ตอบโจทย์ว่าเออคุณจะได้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างตัวผมตัวเองตอนนี้ก็เมื่อก่อนผมเคยคิดว่าเออฉันไปเรียนแล้วฉันจะคุ้มหรือเปล่าเอามาพัฒนาสังคมได้เยอะไหมปัจจุบันผมลองมองตัวเอง back 3 year 5 year 7 years ทุนต่างๆที่ผมเคยได้ไปอเมริกาไปอังกฤษแล้วก็ไปออสเตรเลีย หรือว่าที่กำลังจะไปอเมริกาอีก3เดือนหน้านะครับที่จะถึงก็คิดว่าปัจจุบันก็นำมาเผยแพร่อย่างน้อยเนี่ยอย่างช่องทางตรงเนี้ยเราสามารถให้ข่าวให้ news information กับผู้คนได้เตรียมตัวในการไปเรียนต่อใช่ไหมหรือว่าอย่างน้องๆที่ผมเป็นปกติผมมี full time job เป็นอาจารย์ประจำโรงเรียนในร้อยตำรวจแล้ว ผมก็ได้ช่วยเหลือน้องๆหลายๆคนให้มีโอกาสได้ไปเรียนต่อต่างประเทศอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียเกาหลีไต้หวันหรือว่าประเทศใดๆที่น้องสนใจจะไปเรียนนะก็ได้ช่วยน้องหลายๆท่านมาแล้วนะครับดังนั้นตรงเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่เป็น commitment แล้วก็สิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆในการค้นหาตัวเองอ่ะเราต้องมาดูว่าเราอยากจะไปเรียนอะไรทำอะไรนะครับผมสิ่งต่อไปเลยก็คือว่า
have at least 2 years equivalent to 2,800 hours of work experience มีประสบการณ์ทำงาน2ปีหรือตีเป็น 2,800 ชั่วโมงหลายๆคนก็ถามอีกคำถามนี้ว่าครูครับอาจารย์ครับพี่ต้อมครับเนี่ยแล้วอย่าง2ปีเนี่ยตอนนี้ผมทำงานไม่ถึงผมจะสมัครได้ไหมหรือว่าหนูจะต้องเตรียมตัวเพิ่มอีกปีไหมเขาบอกว่า equivalent to 2,800 hours บางคนนักเรียนผมส่วนใหญ่ทำงานมาแค่ปีหนึ่งหรือปีครึ่งหรือไม่ถึง2ปีก็มีโอกาสได้รับทุนแล้วได้ทุนไปแล้วด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ทำได้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าต้องตีเป็น 2,800 ชั่วโมงเนาะดังนั้นให้ตีคำนวณชั่วโมง ออกไปเป็น 2,800 ชั่วโมงได้นะครับไม่จำเป็นว่าต้องได้2ปีเป๊ะๆดังนั้นใครที่ทำงานไม่ครบ2ปีแต่ว่ามีชั่วโมงทำงานถึงแล้วเกินแล้วครบแล้วก็สามารถสมัครได้และการคิดคำนวณชั่วโมงทำงานก็จะนำชั่วโมงมาคิดเนาะมันจะมีเรทอยู่แล้วว่าชั่วโมงอะไรคิดยังไงนะครับใครอยากจะไปเรียนอย่าเพิ่งท้อส่วนใครที่มีอายุทำงานยังไม่ถึงอย่าแบบกำลังเรียนปี4อยู่ก็ต้องแพลนจริงๆส่วนใหญ่นักเรียนของผมอ่ะจะแพลนตั้งแต่ตอนอยู่ปี2ปี3พอเอาจบมากลับมาเตรียมตัวภาษาอังกฤษอ่ะเอาแบบเอาเคสจริงๆเลยยังมีน้องคนนึงเนาะไปเรียนกฎหมาย law school นะครับเตรียมเอกสารเตรียมตัวก่อนตอนปี2เทอม2ปลายเทอมแล้วทักผมมาว่าอยากจะสนใจเตรียมปี3เริ่มเตรียมตัวปี4เล่นภาษาอังกฤษจริงจังปี2ปี3เริ่มปรับแกรมมาปี4เตรียมตัวภาษาอังกฤษจริงจังพอทำงานปีครึ่งปีแรกสอบภาษาอังกฤษ IELTS คะแนนอัพคะแนนใหม่แล้วเตรียมเอกสาร ทำงานครบ1ปีทุนเรียกไปสัมภาษณ์แล้วก็ได้รับทุนแล้วก็ไปเรียนต่อดังนั้นนักเรียนของผมส่วนใหญ่ที่ได้ทุนไปคือมีทั้งแบบที่ทำงานยังไม่ครบ2ปีด้วยแต่ว่าจำนวนชั่วโมงครบ 2,800 ชั่วโมงแล้วก็บางส่วนที่ทำงานมาแล้วเป็น10ปี experience skillful หมดแล้วอย่างล่าสุดก็มีคุณหมอเนาะได้รับทุนไปนะครับไปเรียนต่อด้านเกี่ยวกับวิจัยมะเร็งระดับ gene genetics cancellation อะไรสักอย่างนี่แหละผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะเป็นสิ่งเฉพาะนะครับดังนั้นโอกาสเข้ามาก็ให้รีบคว้าไว้แล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับสิ่งต่อไปก็คือว่าเรามาดูคุณสมบัติข้อต่อไปเขาบอก apply three differentApplicable UK university courses and have received an unconditional offer from one of the choice by 13 July 2023. คุณตัวนี้ก็บอกว่าให้คุณสมัครทั้งหมด3 มหาลัยเหมือนกับ entrance เนาะสมัยก่อนการ entrance เข้ามหาวิทยาลัยของคนไทยใช่ไหมครับก็จะมีการแบบสมัครมหาวิทยาลัยมี choice 1 2 3 4ทุนตัวนี้ก็จะให้นักเรียนสมัครทั้งหมด3มหาวิทยาลัยด้วยกันไม่3คอร์สไม่ใช่3มหาวิทยาลัยนะต่างกันนะขอจิบน้ำชาหน่อยเนาะแก้วนะครับเป็นแก้วของ Harvard ตอนที่ผมเรียนที่ Harvard ที่อเมริกานะครับแต่ว่าแล้วก็โลโก้หลุดไปละก็เลยเหลือแต่แก้วเพราะอายุค่อนข้างเก่าแล้วนะครับก็วันนี้เราก็กลับมาชงชาสักพักเราเพิ่งไปสั่งทวายนิ่งทีมานะครับเดี๋ยวผมขอเอาชาออกก่อนนิดนึงมันเริ่มที่จะแบบเกี่ยวแล้วแต่หอมมากเลยอ่ะขอเอาออกก่อนจริงๆผมค่อนข้างที่จะเป็นอเมริกันมากหน่อยๆเนาะแก้วก็แก้วเป็น Starbucks ใช่ไหมแก้วนี้ก็เป็นแก้วของ Starbucks นะครับถ้าหาโลโก้ไม่เจออ่านี่เจอละแก้วเป็นแก้วของ Starbucks นะครับกระติกน้ำร้อนเป็นของสถานทูตอเมริกันแล้วก็แก้วดื่มเป็นแก้วของ Harvard University นะครับแต่ตอนนี้กำลังพูดถึงทุนรัฐบาลอังกฤษกันนะครับผมหอมมากเลยนี่ถ้าเกิดเขาจ่ายสปอนเซอร์นี่ผมรีวิวให้เนาะแต่ตอนนี้เขาไม่ได้จ่ายสปอนเซอร์คือหอมจริงแบบเป็นชากลิ่นพีซอะครับเป็นกลิ่นพีซของทวินิ่งหอมมากๆจะได้มีแรงมาแชร์ข้อมูลต่อนะครับโอเคต่อให้ผมตัวผมเองส่วนใหญ่ made in the US แต่ว่าผมก็เคยสมัครทุนรัฐบาลอังกฤษแล้วก็ได้รับผ่านการคัดเลือกนะครับแล้วก็ได้ช่วยน้องๆหลายๆคนให้ได้รับทุนรัฐบาลอังกฤษแล้วด้วยแล้วก็ที่สำคัญข้อดีของการไปเรียนที่อังกฤษคือเรียนไม่เกิน1ปีสำหรับปอโทเนาะถ้าไปเรียนในอเมริกาส่วนใหญ่จะเรียนประมาณ12ปีเนาะ24เดือนหรือว่าแล้วแต่การดีไซน์คอร์สดังนั้นใครที่รีบหรือเร่งหรือว่าต้องการกลับมาทำงานนะครับหรือว่าไม่อยากจะเรียนนานๆแล้วก็แนะนำว่าทุนตัวนี้เป็นทุนที่เหมาะสมมากๆเลยนะครับไปเรียนต่อไม่เกิน1ปีจบกลับมาบางคนอย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นน้องบางคนไปเรียนที่Cambridge University นะครับจบได้เวลา10เดือนเองก็เรียนจบแล้วนะครับผมดังนั้นเรามาดูกันต่อเมื่อกี้เราพูดถึงสาขาที่จะไปเรียนเขาให้มีเรียกได้3สาขาไม่ได้หมายความต้องเป็น3มหาลัยนะอาจจะเป็น3สาขาในมหาลัยเดียวกันก็ได้อย่างเช่นผมอยากไปเรียนอย่างแรกสมัครเป็น Law School Cambridge UniversityMaster of Law at ที่มหาลัย Cambridge Master of Criminology ที่มหาลัย Cambridge แล้วก็
Master of Public Administration ที่มหาลัยแคมบริดจ์มันก็ถือว่าเป็น3สาขาแล้ว แต่คุณต้องมั่นใจว่า3สาขานี้คุณจะได้รับการตอบรับให้ไปเรียนต่อนะครับกรณีบางคนบอกอู้ถ้าเกิดไม่ได้3สาขานี้ก็มีการดิสคัสกันอีกมากมายเลยว่าเนี่ยถ้าเกิด3สาขานี้ไม่ได้อะแล้วคุณจะได้รับการคัดเลือกไหมเมื่อคุณผ่านแพนเนลแรกคือการเอกสารและแอปพลิเคชันแล้วเขาเรียกไปสัมภาษณ์แล้ววันที่สัมภาษณ์กรรมการจะถามว่าคุณมีจุดประสงค์อยากจะเปลี่ยนสาขาที่จะไปเรียนไหมดังนั้นวันนั้นคุณต้องแจ้งแล้วว่าสามมหาลัยเนี่ยคุณมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงบ้างเขาก็ใช้โอกาสคุณในการเปลี่ยนบางคนบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้แต่ผมคอนเฟิร์มเลยว่าเปลี่ยนได้แต่ทางที่ดีเอาให้มันตอบโจทย์ครบทุกอย่างใน3ทีแรกเพราะว่ามันจะไปสอดคล้องกับว่าสิ่งที่คุณจะไปเขียน essay question เนาะว่าคุณจะเขียน essay question ยังไงบ้างให้กรรมการเขาสนใจคุณมันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่คุณจะควรจะเขียนไปนะครับผมข้อดีต่อมาอีกข้อนึงผมกำลังเมื่อกี้เพิ่งสมัครแบบเป็น Zoom Premier เนาะก็เลยเห็นอย่างการช้อปปิ้งไปเรียนที่อังกฤษแล้วก็จะไปยุโรปเห็นไหมอย่างนี้ก็แบบเป็นกระเป๋า Louis Vuitton นะครับใบนี้ผมน่าจะซื้อที่เยอรมันแต่แพงอยู่แหละแต่ว่าเราสามารถไปใกล้ๆได้ที่ยุโรปที่อังกฤษก็จะมีแบบประเทศใกล้ๆมากเลยอย่างแบบประเทศแบบโซนสแกนดิเนเวียนเนาะก็จะได้แท็กรีฟันอย่างที่ฟินแลนด์ 13% ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนาะดังนั้นการไปเรียนที่อังกฤษนะครับก็จะได้ไปแบบไซซิ่งแต่ละที่เลยแบบแต่ละประเทศโอ้โหแต่ละเมืองมันจะไม่เหมือนกันเลยในเมืองอังกฤษเองแค่แบบทางทิศเหนือทิศกลางทิศใต้แบบทิศเหนือทิศกลางทิศใต้นะครับก็จะต่างกันแล้วนะครับหรือว่าออกจากอังกฤษไปข้ามช่องแคบไปนิดนึงก็จะเป็นประเทศฝรั่งเศสก็จะพูดอีกภาษาหนึ่งอารยธรรมอีกอย่างนึงหรือว่าจากฝรั่งเศสข้ามไปนิดนึงก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าฝรั่งเศสไปข้างบนหรือว่าถัดสวิตเซอร์แลนด์ก็ไปเยอรมันเยอรมันลงฝรั่งเศสเยอรมันลงใต้ก็เป็นอิตาลีนะครับอิตาลีออกไปอีกนิดนึงก็เป็นกรีซหรือว่าเยอรมันไปทางนู้นก็เป็นทางโปแลนด์ทางแบบอีสเทิร์นยุโรปแหละดังนั้นยุโรปจะมีคัลเจอร์ที่หลากหลายมากตอนนี้โควิดก็ดีขึ้นแล้วด้วยนักเรียนของผมเมื่อ2ปีที่แล้วอะไปช่วงมีโควิดยังมีโอกาสได้เที่ยวเลยดังนั้นพวกคุณน้องๆหรือว่านักเรียนทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ที่มีความฝันอยากจะไปเรียนต่ออังกฤษอย่าลืมทุนตัวนี้นะครับแล้วก็ใครที่เตรียมตัวสมัครก็ทักข้อความมาถามได้ตอนนี้มีหลักสูตรเตรียมตัวไปฉีดทุนรัฐบาลอังกฤษอยู่พอดีเลยนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีในการเตรียมตัวไปเพราะทุกคนกำลังรู้คือมีความเป็นแล้วคราวนี้เรากลับมาที่รีไควร์เมนต์กันอีกนิดนึงก่อนที่จะออกไปนอกเรื่องนะ เอาให้จบกันใครมีคำถามอยากจะถามอะไรก็เตรียมตัวสอบถามพิมพ์คำถามมาข้างล่างได้เลยนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไปหน่อยใครที่เข้ามาแล้วก็สามารถแชร์โพสต์นี้เป็นสาธารณะให้ตัวเองแล้วก็ให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นกันนะครับผมแชร์ตอนนี้เลยโอเคกดใหม่ แชร์ไปแล้วทำไมแล้วก็ตอนนี้ที่บ้านใครฝนตกบ้างครับที่บ้านฝนตกอยู่นะฟรีไปเรียนอังกฤษได้ไหมแล้วสรุปเนี่ยที่พิมพ์มาเนี่ยใครที่เป็นผู้ชมทางบ้านทั้งหลายคนนะครับรบกวนพิมพ์ให้หน่อยได้ไหมอยากรู้เหมือนกันครับว่าแต่ละคนอยากจะไปเรียนอังกฤษกันหรือเปล่ากด1นะครับอยากไปเรียนอังกฤษกด2นะครับไม่อยากไปเรียนอังกฤษกด3นะครับอยากไปเรียนที่อื่นพร้อมตามด้วยชื่อประเทศได้ไหมอยากรู้เหมือนกันครับทางบ้านที่ดูกันอยู่เนี่ยอยากจะไปเรียนประเทศไหนกันนะครับกด1นะครับอยากไปเรียนอังกฤษกด2ไม่อยากไปเรียนอังกฤษกด3คืออยากไปเรียนแหละแต่ขอเป็นประเทศอื่นได้ไหมนะครับขอถามโพลหน่อยได้ไหมอยากจะรู้เหมือนกันหรือว่าใครที่อยู่สวัสดีครับไททอล29ยังไปเรียนฟรีได้ไหมครับทุนรัฐบาลอังกฤษกำลังจะบอกเดี๋ยวจะมีส่วนอายุนะครับทุนรัฐบาลอังกฤษไม่ได้กำหนดอายุไว้นะครับดังนั้นอายุ29แล้วก็ไปเรียนได้ครับตอนนี้ตอนผมสมัครคุณตอนนั้นผมไปอังกฤษไปเรียนอเมริกาตอนอายุ25ตามทุนกพ.บอกว่าต้องทำงานไปราชการก่อน2ปีแล้วจังกลับจากอเมริกา2ปีก็อายุ27ผมก็สมัครทุนอังกฤษก็ไปได้28 29 30หรือบางคนจะ30 40ก็ไปได้นะครับผมดังนั้นทุนรัฐบาลอังกฤษยังไม่ได้กำหนดอายุตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมลองมาดูข้อมูลกันด้วยกันว่าเขามีเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะ แต่ผมคิดว่าเขายังไม่น่าจะเปลี่ยนนะน่าจะแบบให้สิทธิ์ใครอายุเท่าไหร่ก็ได้เขาไม่น่าจะเอาเรื่องอายุมาเป็นตัวจำกัดนะครับผมแต่29ก็ยังไม่ได้อายุเยอะนะครับคุณไทเติลสนารักครับหรือว่าถ้าเกิดสนใจจะเตรียมตัวพิชิตทุนรัฐบาลอังกฤษก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับตอนนี้เปิดหลักสูตรอยู่ก็จะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้เตรียมตัว ไปเรียนต่อนะครับผม
โอเค you are not eligible for chip นี่ scholarship ถ้าเกิดเป็นคนที่มีสัญชาติอังกฤษหรือว่ามี dual British citizen หรือเป็น British national overseas อย่างเช่นคนที่มาจากฮ่องกงเนาะก็ไม่สามารถสมัครได้นะครับผมหรือว่ามีเคยโดนจ้างงานโดยรัฐบาลอังกฤษเช่นทำงานสถานทูตอังกฤษนะครับก็สมัครไม่ได้นะครับผมหรือว่าเขาบอกว่า having a master degree does not prevent you from applying for chip earning awards to studyfor the second master degree in the UK เออนี่คำถามหนึ่งหลายคนถามว่าจบปอโทมาแล้วหรือเคยจบปอโทมาแล้วถ้าเกิดจะสมัครเรียนต่อประเทศเรื่องทุนรัฐบาลอังกฤษเนี่ยได้หรือเปล่าเขาบอกชัดเจนเลยว่าไม่ได้โดนจำกัดนะอย่างตัวผมเองตอนนั้นผมถามชัดเจนแล้วว่าเนี่ยผมอ่ะจะไปเรียนอังกฤษคราวนี้มาสัมภาษณ์ก็คิดว่าคุณน่าจะไม่ให้หรอกผมจบโทที่อเมริกามาแล้วดังนั้นรัฐบาลอังกฤษจะให้หรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ได้จำกัดนะเนี่ยในนี้ก็บอกชัดเจนแล้วว่าไม่ได้จำกัดนะครับ when submitted applicant undergo an electronicSIF against our eligibility criteria นะครับก็คือทุกอย่างเป็นการสมัครออนไลน์นะครับหลายๆคนก็เข้ามาก็ดูแล้วคราวนี้เรามาดูเป็นประเทศแล้วกันมาเราดูของเราไทยแลนด์มีอะไรพิเศษบ้างไหมสำหรับประเทศไทย ในปีนี้อ่ะตอนนี้เปิดแล้วเขาบอกแล้วแล้วเขาบอกมีตัวนี้ด้วยเป็น Chan Collections at the British Library คราวนี้อันนี้เป็นตัวใหม่หรือเปล่าเนาะลองมาดูกัน The Chevening followed by host by the ASEAN and African Collection Department at British Library to catalog manuscripts at Chan Language Group ขอเปิดตัวใหม่หน่อยน่าสนใจอ่ะเป็นทุนอะไรตัวนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเป็น fellowship ให้คนแคนเบอร์เรียไชน่าลาวมาเลเซียเมียนมาแอนด์ไทยแลนด์สำหรับอะไรเอ่ยสำหรับ British Library Key Responsibility ก็คือ promote the library and collections by creating a collection guide writing blog and social media post by participating in eventsEncourage to development research of collaborations with the Library Chan Collection via UK and international contact ก็คือให้ไปอยู่ที่ห้องสมุดทำงานที่ห้องสมุดเป็นออนไลน์แคตตาล็อกของชั้น Library นะครับเขาบอกว่าให้อะไรบ้างให้เดินทาง12 months period project activity by British Library คือโปรเจกต์ให้12เดือนliving expense for duration of the fellowship คือให้ทั้งหมดค่าของชีพที่อยู่ที่นั่นแล้วก็ will return economic airfare from home country to UK คือให้ค่าเดินทางด้วย up to 1,000 pounds sterling from British Library for approved project ก็คือให้1,000 pounds sterling สำหรับโปรเจกต์ค่าใช้จ่ายโปรเจกต์ asset to program of cultural events and activity organized by FCDO นะครับก็คือเข้าถึงโปรแกรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของรัฐบาลอังกฤษได้แล้วก็ Access to highly regarded global network of over 50,000 chipping alumni ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะเขาบอกว่าความสามารถคือต้องเห มือนกับไปทำงานเนาะ1ปีที่นู่นแล้วก็มีโปรเจกต์ไปให้เขาเหมือนกับที่ห้องสมุดนะครับใครสนใจลองมาดูได้ตัวนี้นะครับหรือว่าใครอยากจะถามเติมในครั้งหน้าผมจะมาทำ section นี้เพิ่มเติมดีกว่าแต่ว่าวันนี้เราขอคุยในตัวถุงทุนรัฐบาลอังกฤษที่เพิ่งเปิดใหม่ก่อนนะครับอย่าน้อยใจกันไปนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าก็กดฝากกดติดตามกด subscribe กันเข้าไว้นะครับแล้วก็ครั้งหน้าผมจะมาอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนเมื่อสักครู่นะครับเรามาดูไทม์ไลน์กันนิดนึงทำลายทุนตัวนี้อย่างที่บอกไปเห็นไหมผมบอกว่าเปิดวันที่2ออกัสเนาะ2สิงหาคมที่ผ่านมานะครับตอนนี้เปิดแล้วแล้วก็ให้ส่งเอกสารมันจะมีแอปพลิเคชันไกด์ไลน์เดี๋ยวเราจะไปดูกันแล้วก็ทุนปิดวันที่1 November คือ1พฤศจิกายนนะครับผมเวลาเที่ยงของประเทศอังกฤษเลยประมาณ1ทุ่มของประเทศไทย แล้วก็ช่วงระหว่าง Mid November กลางเดือนพฤศจิกายนถึง December นะครับก็จะเป็นการที่คณะกรรมการมาวิเคราะห์แบบ reading community assessment แล้วก็ early to mid February กลางเดือนต้นเดือนถึงกลางเดือนนะครับก็จะประกาศคนที่ต้องไปสัมภาษณ์คือ shortlist for interview แล้วก็หลังจากนั้น February ปลายเดือน February ปลายเดือน February ถึงประมาณปลายเดือนสิบเมษายนก็จะสัมภาษณ์นะครับ
ก็จะมีแพนเนลสัมภาษณ์ในห้องก็มีกรรมการประมาณ3คนนะครับเป็น interview session ซึ่งสาขาบ้านของผมหลักสูตรของผมก็จะครอบคลุมถึงการสัมภาษณ์ด้วยน้องๆหลายๆคนก็จะประมาทส่วนใหญ่ที่บอกว่าที่มาเรียนกับผมแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยเรียนกับอาจารย์ต้อมอ่ะทำไมคำถามยากกว่าที่เข้าห้องจริงก็ถูกครับผมต้องการให้นักเรียนเตรียมตัวสวัสดีครับคุณตั้มไม่ได้เจอนานเลยสบายดีไหมครับคุณตั้มบอกอยากเรียนอังกฤษถ้าจำไม่ผิดคุณตั้มอยากไปแคมบริดจ์ออกฟอร์ดถูกไหมครับผมจำได้โอเคไม่เรียนหลายคนที่มาเรียนกับผมอ่ะบอกว่าทำไมคำถามอินเทอร์วิวของผมยากกว่าผอมตัวทุนจริงผมต้องการให้เรียนเตรียมตัวให้พร้อมนะครับจะไม่มีคำประมาทแล้วก็ไปเรียนต่อที่อุ้ยร้อน ไปเรียนต่อที่อังกฤษได้นะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องประมาทกับคำถามของกรรมการจะเป็นคำถามที่ครบทุกรูปแบบเลยนะครับผมตรงกี่คำก็หอมเนาะตอนนี้เก็บเป็นแบบ tea accredited คือวันนี้เราพูดถึง British Education British Scholarship นะครับเราก็เลยมาดื่มชาเป็นผู้ดีอังกฤษทุกวันจริงๆเขาบอกว่าการดื่มชามันมาจากประเทศจีนแล้วก็ชาที่ดีมาจากพวกแบบเซลอนชาของประเทศแบบทางอินเดียศรีลังกาเนาะแต่คนอังกฤษเอาไปขายเป็นสินค้าหลักแล้วก็ทำให้คนอังกฤษติดชานิยมชากันมากเลยเนาะก็กลายเป็นแบบ British culture ไปเลยคือทุกชาก็จะมาดื่มชากันแต่การดื่มชาทำให้สุขภาพแข็งแรงเพราะว่า1น้ำชาเมื่อสมัยก่อนเนาะมันจะมีโรคระบาดเยอะใช่ไหมครับคนอังกฤษก็จะกินชากันทำให้กับการสาธารณสุขดีขึ้นไม่ได้ว่าเป็นเพราะชาเนาะที่เขาวิจัยมาคือสรุปว่าที่สุขภาพดีขึ้นก็เพราะว่าชามันต้มน้ำร้อนแล้วน้ำมันผ่านพลาสมันผ่านการอุณหภูมิที่สูงฆ่าเชื้อโรคไปทำให้คนที่ดื่มน้ำเป็นน้ำสะอาดนะครับผมโอเคนะครับวันนี้เราก็มาแบบจิบชาเบาๆกินพีชสดชื่นใครที่ดูอยู่ก็ลองไปหามากินนะครับถ้าเกิดเขาให้สปอนเซอร์นี่คือผมก็คงได้เงินแล้วแต่ผมไม่ได้สปอนเซอร์เนาะเราวันนี้ให้เข้ากับคัลเจอร์แล้วก็วันนี้อากาศฝนตกเบาๆด้วยแหละแถวบ้านก็เลยมานั่งดื่มชากัน มาเรามาดูกันต่อนิดนึงที่ไทม์ไลน์กันนะครับผม ใครจะจบกันแล้วส่วนใครที่อยากจะไปสมัครทุนก็ทักมาเลยผมเปิดสอนอยู่ไม่ต้องเกรงใจเพราะผมเจ็บเงินส่วนใครที่อยากจะไม่ต้องเสียเงินก็สามารถสมัครทางเซสชันนี้ได้เนาะทุกๆปีผมก็จะมีนักเรียนสมัครทุนได้นอกจากทุนรัฐบาลอังกฤษแล้วผมก็ยังช่วยเหลือทุนอื่นๆด้วยนะครับโอเคเขาบอกว่า February to late April ก็คือว่า reference and education document deadline คือส่งเอกสารทั้งหมดให้หมดนะครับคนที่ได้รับการสัมภาษณ์แล้วก็ผ่านเข้ารอบแล้วส่งเอกสารให้หมดนะครับผมหลังจากนั้น from June 2023ปีหน้านะครับก็รีซอลจะออกช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้คนติดตาอดตาหลับขับตาทนรอมากๆยิ่งเฉพาะปีนี้ผลทุนออกมาปลายเดือนน่ะนักเรียนผมก็จะได้รับผลทุนอ่ะตื่นเต้นมารอมานานมากผมเองก็ติดเต้นกับนักเรียนสุดท้ายนักเรียนก็อาจารย์ต้อมคะได้ทุนแล้วค่ะจริงๆอ่ะผมอ่ะรู้จักอีกคนนึงมาก่อนแล้วผมก็เลยข้อความไปหานักเรียนว่านักเรียนเช็คแล้วยังนักเรียนก็หายไปเลยผมก็เลยอ้าวนักเรียนเป็นไลฟ์เฟลหรือเปล่าหรือว่าผมมองไม่เห็นชื่อนักเรียนหรือว่ายังไงเนาะซึ่งผมไม่เห็นอยู่แล้วนักเรียนต้องเป็นคนเช็คทางอีเมลอยู่แล้วผมก็เลยทักนักเรียนว่าผมซึ่งผมมั่นใจนักเรียนผมต้องได้แน่ๆผมก็ทักไปเลยว่านักเรียนเช็คแล้วยังผ่านไป1วันก็แล้วนักเรียนไม่ตอบพอมาบ่ายวันรุ่งขึ้นนักเรียนทักมาตอบว่าไม่เห็นนะคะผ่านไปอีก 3นาทีนักเรียนอันเสร็จแล้วก็ส่งข้อความมาแบบว่าเห็นแล้วค่ะได้แล้วค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนักเรียนปีนี้ไม่ได้อยู่ในไทยไปแบบสัมมนาอะไรสักอย่างที่ต่างประเทศบินกลับมาพอดีแล้วก็เช็คอีเมลโดยที่ผมบอกไปนักเรียนก็ได้ทุนแล้วนะครับมาต้องช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่ประกาศทุน after months of preparation and tribulations the strongest candidates will experience jubilation when interview results are announced as from June onward หลังจากจูนเป็นต้นไปจากเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปผลทุนก็จะประกาศหลังจากนี้ก็จะเป็นการเตรียมตัวเอกสารแล้วก็เตรียมตัวทำวีซ่าไปเรียนต่ออังกฤษซึ่งมหาลัยส่วนใหญ่ในอังกฤษจะเปิดประมาณเดือนกันยายนตุลาคมซึ่งนักเรียนคนนี้ของผมอะที่จะไปที่ลอนดอนน่าจะรู้สึกว่านักเรียนน่าจะไปที่ Imperial College London ไปเรียนหมอสาขาการแพทย์เนาะก็น่าจะไปช่วงนั้นนะครับก็ก็นั่นแหละครับก็จะไปแหละตอนแรกผมก็จะไปส่งนักเรียนทุกคนแต่ว่าผมคิดว่าวันนั้นผมคงไปส่งไปได้เนื่องจากว่าตัวผมเองก็อยู่ที่ UCLA ไปที่ Los Angeles เหมือนกันนะครับ
แล้วก็พอเดดไลน์มาเนาะทุกคนก็ต้องแบบ receive and submit at least one unconditional offer ภายในวันที่13 จุลาย 2023คำถามมีอยู่ว่าอีกแล้วนักเรียนจะมีคำถามเยอะเลยทุกขั้นตอนถามว่าเอแล้วคะแนน IELTS ต้องใช้ตอนไหนคะอ่ะคำถามมีอยู่ว่าคะแนน IELTS ต้องใช้ตอนไหนคะเมื่อกี้เดดไลน์ของการ submit application and conditional offer ก็คือวันที่23 จุลายหมายความว่าทำยังไงก็แล้วแต่คุณต้องได้ออฟเฟอร์จากมหาลัยเป็น unconditional offer หมายความว่าออฟเฟอร์ที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขคะแนนภาษาไม่มีเงื่อนไขเกรดไม่มีเงื่อนไขทรานสคริปต์ไม่มีเงื่อนไขใดๆที่มหาลัย require กรณีที่นักเรียนยังไม่ผ่านเงื่อนไขนักเรียนสามารถเปลี่ยนมหาลัยเป็น1 2 3 list นั้นได้หรือมหาลัยที่คุยกับกรรมการตอนที่สัมภาษณ์ทุนได้นะครับดังนั้นนักเรียนจะมีเวลาในการเตรียม IELTS จนถึงเดือนประมาณเดือนกรกฎาคมปีหน้าแต่จริงๆอยากจะให้เสร็จตั้งแต่ช่วง interview session แล้วเนาะ IELTS นะครับนักเรียนก็จะมีคำถามมาอีกว่าอะไรล่ะผมลืมละโอ้ยลืมตัวเองเมื่อกี้นึกได้มันจะมีคำถามที่นักเรียนถามเข้ามานอกจากคะแนน IELTS เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจำได้ผมจะพูดแล้วกันนะครับเนาะโอเคการเตรียม IELTS เนาะในหลักสูตรของผมก็จะมีการเตรียมตัว IELTS ใช้ด้วยซึ่งปกตินักเรียนสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนครับผมสวัสดีแปลว่าอะไรเอ่ยไม่เข้าใจครับมหาลัยอะไรที่อังกฤษมีชื่อเสียงด้านการสอนบ้างครับเป็น education ใช่ไหมครับเป็น teaching TESOL ประมาณนี้ใช่ไหมครับก็เป็นทุกมหาลัยก็ดังอยู่แล้วเพราะมันเป็นประเทศอังกฤษเนาะแต่ว่ามหาลัยที่ดังด้านการสอนนะใน education ก็เป็นอดินบะระจริงจริงอดินบะระก็ดังกว่าเคมบริดจ์อีกแล้วก็มีเคมบริดจ์นะครับออกฟอร์ดนะครับแล้วก็มหาลัยส่วนใหญ่ในลอนดอนหรือว่าแทบทุกมหาลัยเนาะก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงแต่อยู่ที่ว่านักเรียนต้องการอะไรมากกว่ากันเนาะคำถามคือการเตรียม IELTS ใช้เวลานานไหมสวัสดีครับทางบ้านสวัสดีครับทาง YouTube ใครเข้ามาแล้วนะครับไปกดดูใน YouTube ก็ได้นะครับ YouTube ผมยังใหม่มากเลยเนาะยังแบบ fresh มากยังไม่ค่อยมี followers นะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด followers search ไปใน YouTube เขียนว่าภาษาอังกฤษ English ก็ได้นะครับผมจะได้ไปดูกันอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมโอเคด้านการสอนเนาะเมื่อกี้บอกไปแล้วคราวนี้ IELTS เนาะหลายคนบอกว่าไปเรียนอังกฤษต้องใช้ IELTS ไหมแน่นอนต้องใช้ IELTS ผมจะคำถามได้แล้วที่ผมจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าแล้วต้องได้ IELTS คะแนนเท่าไหร่คะถึงจะได้ทุนอังกฤษบางคนบอกว่าต้องได้ IELTS 8 IELTS 9เลยจริงไหมครับเขาบอกตรงนี้นะครับคนที่บอกแบบนั้นนะเป็นคนที่ไม่เคยสมัครแล้วก็ได้ทุน requirement ของทุนรัฐบาลอังกฤษคือ IELTS 6.5 ครับคุณทำคะแนน IELTS ได้ 6.5 แล้วก็ได้ unconditional offer จากมหาวิทยาลัยอ่ะมีแบบกรณี worst case แบบว่าสมมติมหาวิทยาลัยบอก requirement IELTS ที่ 7.0 แต่คุณเป็นคนที่มหาลัยต้องการมากๆเขาเวฟให้แบบโอเค 6.5 ของเธอฉันก็ให้ได้แต่ไม่ได้หมายความให้ไปเรียนภาษาอังกฤษได้นะให้ไปเรียนเลยบางมหาลัยมีแล้วจะได้ไหมล่ะรัฐบาลอังกฤษจะให้ไหมล่ะรัฐบาลอังกฤษบอกว่าคุณต้องมีคะแนน IELTS 6.5 ตามเกณฑ์ทุนซึ่งเมื่อก่อนมีแต่ปัจจุบันรัฐบาลอังกฤษไม่ได้กำหนดตรงนี้มาแล้วรัฐบาลอังกฤษบอกว่า unconditional offers ก็หมายความว่าสมมติมหาลัยบอก6เป็น 7.0 ไม่ใช่ 6.5 แล้วมหาลัยรับคุณก็สามารถไปเรียนได้เป็น unconditional offers แล้วหรือถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาเปลี่ยนกฎใหม่เมื่อ2 ปีที่แล้วบางมหาลัยเขาเอา IELTS ที่ 6.0 ด้วยซ้ำสำหรับการไปเรียนปโทที่อังกฤษดังนั้นเมื่อคุณได้ IELTS 6.0 แล้วและ unconditional offers แล้วจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษคุณก็สามารถไปเรียนปโทที่อังกฤษด้วยทุนรัฐบาลอังกฤษได้ไม่จำเป็นว่าคุณต้องได้คะแนน IELTS 8 9ทำให้มีสิทธิ์มากขึ้นมันจะมีเกณฑ์อยู่แล้วทุกอย่างนะครับซึ่งทุกอย่างมันจำเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือการเขียนประวัติส่วนตัวและการเขียน essay question เพื่อตอบคำถามทุนเนาะต้องเขียนคำถามตอบคำถามทุนให้ดีที่สุดดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องมากรอตัวเองในหลักสูตรว่าทำไมเราถึงต้องเรียนรู้แล้วสิ่งที่ทำมาผ่านมามีอะไรบ้างสิ่งที่กำลังทำอยู่ปัจจุบันมีอะไรบ้างสิ่งที่อยากจะไปเรียนมีอะไรบ้างและฟิวเจอร์แพลนเป็นอะไรบ้างกลับมาดูรีวิวคำถามทุนรัฐบาลอังกฤษจะมีทั้งหมด4 ข้อคำถามแรกถามเรื่องความเป็นผู้นำต้องอธิบายให้ได้ว่าคุณมีผู้นำอย่างเป็นผู้นำอย่างไรเนี่ยเราจะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นลีดเดอร์อย่างไรตีโจทย์ให้แตกบางคนบอกอู้ง่ายได้เลยลองเขียนดูเขียนปุ๊บไม่ได้นะครับคำถามแรกผ่านไป
สวัสดีครับ Hello Melvin Hello from Thailand Hello Ho Chi Minh City See you แล้วก็เนี่ยถ้าเกิดเราได้ภาษาอังกฤษใช่ไหมจริงๆผมเป็นคนชอบเที่ยวมากๆเลยช่วงไม่มีโควิดแล้วตอนนี้โควิดหายเริ่มซาแล้วแล้วผมก็สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้แล้วเนี่ยทุกเดือนผมก็จะมีทริปไปต่างประเทศอย่างวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมก็จะลาแหละไปต่างประเทศเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะครับเจอกัน See you Ho Chi Minh City สิ้นเดือนนี้ผมจะไปโฮจิมินห์เมื่อสิ้นเดือนที่แล้วผมก็นะครับก็เราพยายามจะใช้ชีวิตให้มีความสุขมากที่สุดจริงๆปัจจุบันชีวิตการเกิดมาเนาะคือการใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีคุณค่ามากผมก็พยายามทำตรงนี้ให้ดีที่สุดสำหรับตัวผมเองเนาะก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ไปโฮจิมินห์นะครับแล้วก็เดือนหน้านะครับผมจะไปเทคคอร์สเป็น Data Science ที่ University of California Los Angeles หรือที่เรียกว่า UCLA ที่ Los Angeles อเมริกานะครับผมแล้วก็ตอนนี้นักเรียนก็สามารถ thanks to technologies we can study online นักเรียนสามารถเรียน IELTS เรียนภาษาอังกฤษเรียน สมัครทุนกับผมได้ผ่านทางช่องทาง Zoom นะครับออนไลน์หมดเลยเราไม่จำเป็นต้องเจอกันเพราะว่าผมอาจจะแพร่เชื้อโควิดให้นักเรียนหรือเรียนอาจจะแพร่เชื้อโควิดให้ผมดังนั้นเราสามารถเจอกันทาง Zoom ได้นะครับตอนผมอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่ลอนดอนอยู่ที่สิงคโปร์อยู่ที่โฮจิมินห์ซิตี้นะครับสมัครเรียนกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็มั่นใจได้ครับว่าทุกอย่างเป็น experience มาจากตัวผมเองแล้วก็ experience ที่ได้ช่วยเหลือนักเรียนในการสมัครทุนหลากหลายทุนเลยนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมเราดูหัวข้อตัวเดดไลน์กันไปแล้วเนาะเรามาดูใกล้จะหัวข้อจะหมดแล้วแหละจริงๆก็เรามาแชร์กันบ่อยๆเนาะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มา ปฏิบัติการอยู่จริงๆแล้วก็ช่วงปลายปีนะครับที่บอก September October ก็จะเป็นเริ่มช่วงเริ่มเรียนของที่อังกฤษแล้วนะครับผมอ่ะมาเรามาดูไกด์ไลน์นิดนึงไกด์แดนซ์สิ่งที่ต้องมีคืออะไรบ้าง สิ่งที่เอาแค่ขั้นตอนง่ายๆเลยนะอย่างแรกคือ selecting the right courses เลือกคอร์สที่ต้องการเรียน3คอร์สที่ตอบโจทย์ตัวคุณ using the online application system สมัครทางออนไลน์เท่านั้น obtain references จะมี reference ที่เขาบอกให้ใช้คือ2ฉบับมันจะอยู่เคล็ดลับแล้วว่าเราต้องใช้ใครบางคนถามว่าใช้หัวหน้างานดีไหมบางคนถามว่าใช้อาจารย์ดีไหมหัวหน้างานที่ปรึกษาดีไหมหรือใครจะเป็นคนเขียน reference ให้ดีจะเขียนแบบไหนดีทุกอย่างจะอยู่ในคอร์สนี้หมดแล้วนะครับจะมีแบบอย่างนักเรียนที่สำเร็จนักเรียนที่ไม่สำเร็จแบบอย่างของตัวเองและแบบอย่างของอะไรนะครับที่เขียน reference อย่างไรดี preparing for an interview การเตรียมตัวเพื่อสำหรับสัมภาษณ์เนาะอย่างที่บอกไปผมจะให้คำถามสัมภาษณ์ยากกว่าและหินกว่าการสัมภาษณ์คุณจริงๆเพราะผมได้ผ่านมาหลายสนามแล้วผมเคยไปสัมภาษณ์คุณหลายๆที่แล้วทั้งคุณรัฐบาลไต้หวันคุณรัฐบาลอังกฤษฝรั่งเศสเยอรอเมริกาหลายๆที่แล้วอ่ะแล้วก็ช่วยนักเรียนหลายๆคนแล้วอย่างนั้นคำถามผมจะหินกว่าเยอะแล้วก็นักเรียนก็จะไม่มีความประหม่าไม่ตกกังวลเมื่อไปสัมภาษณ์จริงๆ avoiding common errorในเอกสารสมัครคุณจะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเนาะดังนั้นพยายามหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะครับผมตัวส่วนพวกนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับที่เราแจ้งให้ฟังแต่ในรายละเอียดของหลักสูตรนี่คือจะแบบละเอียดกว่านี้เยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้ก่อนที่จะจากกันเนาะอยากจะถามว่าใครมีคำถามใดๆบ้างสามารถพิมพ์ถามหรือว่าอยากจะพิมพ์คำถามหรือว่าอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมจะได้ให้คำถามให้คำแนะนำได้ถูกต้องนะครับหรือว่าใครมีคำถามอะไรหรือว่าใครสนใจยังไงก็สามารถส่งข้อความหลังจากนี้มาได้นะครับก็ที่ผ่านมานะครับอยากจะบอกว่าการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดนะครับสำหรับตัวผมเองเนาะปัจจุบันผมก็เป็นข้าราชการแหละทำงานสอนหนังสือด้วยเป็นตำรวจไปด้วยแล้วก็มีผ่าถามเป็นดูเตอร์เล็กๆน้อยๆเนาะจะบอกว่าการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดของตัวผมจะพูดเสมอเลยวันนั้นนะตอนที่ผมเป็นนักเรียนอะเรียนโรงเรียนเตรียมทหารเพื่อนๆเขาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันผมไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วผมไปได้เรียนในร้อยผมก็เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี1 2 3 4ผมบอกกับที่บ้านว่าเออเนี่ยฉันจะผมลูกคุณแทนตัวเองว่าลูกน้องเป็นคนใต้เป็นคนสงขลาแทนตัวเองว่าน้องจะไปเรียนต่างประเทศให้ได้เนาะแม่บอกว่าจะเอาเงินที่ไหนไปแล้วก็บอกว่าไม่รู้แหละแล้วแม่คอยดูแล้วกันแล้วตอนเนี้ยขอยืมเงินก่อนขอเงินสนับสนุนเรียนภาษาอังกฤษก่อนซึ่งตรงนั้นการลงทุนของผมคือการลงทุนเรียนภาษาอังกฤษเตรียมคะแนนสอบ IELTS ให้ได้ถึง 6.5 เก๊ะระหว่างขนาดจริงๆนะอาจจะสุดท้ายได้มากกว่า
เสร็จหรือยังไงใดๆก็มันคือสิ่งที่เกิดไปแต่ขอแค่เอลถึงแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะเอาเงินที่ไหนไปเรียนอะ แต่ตอนนั้นเรามีความตั้งใจอย่างเดียวว่าเราจะไปเรียนต่างประเทศให้ได้ถึงแม้เราจะไม่สามารถซัพพอร์ตได้ถึงที่บ้านเราจะไม่สามารถซัพพอร์ตได้แต่แม้เราสามารถซัพพอร์ตตรงส่วนที่เรียนภาษาอังกฤษได้ในมูลค่าหลักหมื่นแล้วเราก็ลงทุนจริงๆทุกปีเราใช้ความตั้งใจเนาะใช้ความตั้งใจใช้ความมุ่งมั่นนะแล้วก็จักรวาลก็ส่งแรงดึงดูดตรงนั้นมาให้จริงๆผมก็ได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศจริงๆจากการลงทุนตรงนั้นแหละหลักหมื่นใบแรกที่เรียนที่อเมริกาเนาะรวมค่าทุกอย่างแล้วผมตีประมาณว่า5ล้านแล้วการเรียน2ปีใช้ชีวิตอยู่ที่บอสตันนะครับใบที่2ที่3ไปที่ออสเตรเลียนะครับรวมแล้วก็เกือบ5ล้านนะครับแล้วก็มีคอร์สอบรมต่างๆด้วยใบที่ฮาร์วาร์ดด้วยแล้วครั้งเนี้ยจะไปที่อเมริกาไปที่ UCLA 3เดือนเนี่ยเป็นทุนอบรมของกพเนี่ยก็ราคาประมาณ2ล้านเนาะถ้าตีเป็นตัวเงินแต่จริงๆมันเป็นคุณค่าที่วัดตัวเงินไม่ได้สิ่งเหล่านั้นที่ได้มันเป็น experience ที่ผมได้มากกว่าสิ่งที่มีในห้องเรียนหรือการทำงานในไทยมุมมองวิชั่นแล้วก็ความอดทนสิ่งที่เราไม่เคยเห็นในไทยแล้วก็ความ excitement ความ joyness ที่เราแบบ one in a lifetime ทุกครั้งเนี่ยปัจจุบันผมโพสต์ Facebook เข้าไปในช่วงนั้นไทม์ไลน์ก็จะเตือนแล้ว5ปีที่แล้ว3ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเป็นความสุขของผมมากๆเลยนะที่ได้เห็นภาพพวกนั้นกลับมาว่าเฮ้ยครั้งนึงในชีวิตฉันก็อยู่ที่นี่นะอย่างวันนี้ก็เพิ่งแชร์ถ้าเกิดใครมี Facebook ส่วนตัวก็จะเห็นว่าวันนี้เพิ่งแชร์ไปว่าแบบเห็นภาพตอนที่เราไปแบบ white tasting ที่ออสเตรเลียเนาะแล้วนึกถึงความหลังกับคนที่ไปด้วยแล้วก็กับสิ่งที่ทำแล้วก็กับเพื่อนๆมันมีความสุขมากมากมากเลยอะปัจจุบันถึงเราจะกลับมาอยู่ที่ไทยแล้วแต่ว่าความสุขตรงนั้นก็ยังอยู่กับเราอยู่มันเป็นประสบการณ์ที่มันมีคุณค่ามากๆนอกจากประสบการณ์นอกจากความรู้ในห้องเรียนซึ่งต้องได้อยู่แล้วแล้วผมยังมีสกิลตรงนี้มาสร้างเป็นอาชีพเสริมให้ตัวผมเองที่มันไม่เกี่ยวกับงานประจำแล้วอาชีพเสริมก็สามารถช่วยเหลือให้ผมสามารถลืมตาอ้าปากได้สามารถอยู่ในสังคมได้ดังนั้นการลงทุนหลักหมื่นในวันนั้นเนาะทำให้ผมอ่ะได้ประสบการณ์มูลค่านับ10ล้านเลยตีเป็นตัวเงินเลยนะจากค่าเรียนค่าของชีพและมูลค่าที่ตีเป็นตัวเงินไม่ได้อีกจากการรู้จักเพื่อนมีคอนเนคชั่นการได้ท่องเที่ยวได้ประสบการณ์ไปเที่ยวทั่วโลกแล้วก่อนที่แม่ผมจะเกษียณและถึงกระทั่งแม่ผมเกษียณแล้วผมก็พาแม่ไปเที่ยวรอบโลกกับผมทุกที่มันเป็นสิ่งที่แบบไม่สามารถตอบโจทย์ได้ด้วยการมีแค่เงินนะแล้วปัจจุบันผมมีสกิลผมสามารถแบบมี represent ผมแบบเป็นสามารถมีประสบการณ์สามารถมีโปรไฟล์สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้ในวันนี้ที่ทุกคนฟังและเชื่อถือเพราะว่าการศึกษาดังนั้นการลงทุนที่ดีที่สุดที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนในการศึกษาผมเชื่อว่านะครับจากประสบการณ์ของตัวผมเองบางคนอาจจะไม่ได้เป็นประสบการณ์แบบนี้ก็ได้ผมวิเคราะห์แล้วว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมันไม่ได้เป็นทุกคนว่าจะเป็นพิมพ์คุณพิมพ์ริพายได้มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถขายของเป็นแม่ค้าออนไลน์ได้มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเรียนต่างประเทศได้แต่การลงทุนในการศึกษาเป็นสิ่งที่ผมพิสูจน์มาแล้วว่าทำให้ผมมีวันนี้เปลี่ยนตัวเองได้จากคนที่ฐานะธรรมดายากจนได้ซ้ำเป็นคนที่พอลืมตาอ้าปากได้ในสังคมเนาะไม่ได้หมายความว่าตัวเรารวยแต่ว่าทำให้เราทำอะไรก็ได้ง่ายมากขึ้นเป็นใบเบิกทางง่ายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เรารู้จักการดำรงชีพในสังคมที่ดีมากขึ้นก็สวัสดีครับคุณลินทอนสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับสวัสดีครับเนาะวันนี้หลายๆคนใครฟังแล้วอะอาจจะคิดว่าผมพูดโมไปหรือเปล่าแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผมจริงๆแล้วก็ปัจจุบันผมก็มีคอร์สตัวเนี้ยเอาจากประสบการณ์ของตัวผมเองที่เปลี่ยนแปลงตัวเองมาแล้วก็พัฒนาตัวเองมาไปเรียนต่อต่างประเทศได้แล้วก็สมัครทุนใดๆก็ได้จนมากลายเป็นถ่ายทอดให้นักเรียนที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาที่ผมกลับมาทำงานแล้วก็ช่วยนักเรียนหลายๆคนแล้วปีแรกๆก็คน2คนปีหลังๆก็เป็น5คน10คนนะครับมาถ่ายทอดและยิ่งทุกๆวันน่ะประสบการณ์ของผมผ่านนักเรียนหลากหลายมากขึ้นทั้งเกียรติยศอันดับ1จุฬาธรรมศาสตร์นักเรียนที่ได้เกรดผ่านเกณฑ์ 3.0 หรือนักเรียนที่ได้เกรด 2 กว่าเพื่อจะไปเรียนทุนอื่น
มันผ่านประสบการณ์ทุกวันมันก็จะฟูมฟักขึ้นว่าผมจะมี experience ที่มากขึ้นในการช่วยเหลือทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยที่สนใจจะไปเรียนต่างประเทศจริงๆอ่ะและสามารถแนะนำได้ทุกช่องทางผมไม่ได้เป็นแค่แบบเหมือนเอเจนซี่ที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็จบกันน้องพี่ได้ค่าคอมมิชชั่นจากมหาวิทยาลัยน้องจ่ายค่าเรียนไป2ล้านพี่ได้มา400,000ผมไม่ได้ขนาดนั้นเลยผมไม่ได้ทำได้ขนาดนั้นเลยแล้วผมไม่ได้ต้องการเงิน2ล้านคุณไปจ่ายให้มหาลัยผมต้องการแค่เงินหลักหมื่นและก็ความตั้งใจมาพัฒนาตัวเองมาเรียนผมเป็นคนสอนสดเองแทนที่จะผมจะอัดวิดีโอไว้สอนก็ได้แต่ผมอยากจะรู้จักนักเรียนของผมทุกๆคนดังนั้นผมมีคลาสสดและไม่ได้เป็นคลาสที่แบบโอ้โหใหญ่มโหฬารแบบ100 คนมาเรียนนะครับเพียงแค่ทุกคนตั้งใจและความฝันมันจะเป็นไปได้อย่างที่ผมเคยตั้งใจและพลังแรงดึงดูดมันก็ดึงสิ่งดีๆเข้ามาวันนี้ผมอยากจะเผยแพร่อยากจะช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงหลายๆคนเนาะโดยการทำคอร์สเหล่านี้ออกมาแหละโดยการมานั่งไลฟ์นี่แหละไลฟ์วันนี้ผมก็ไม่เห็นจะว่าจะได้เงินเลยนะรู้สึกผมก็รู้สึกเหนื่อยๆไม่สบายอยู่ด้วยนะก็ยังมานั่งไลฟ์ไทยนะครับวันนี้อย่างน้อยคนที่ได้ฟังต่อให้ไม่ได้สมัครเรียนกับผมแต่คุณก็จะได้แนวคิดแหละคุณก็จะได้รู้วิธีทางแหละและวันนี้ก็จะมีหนึ่งทุนละที่เปิดอยู่ในการไปเรียนต่อประเทศอังกฤษเนาะเมื่อกี้ทางช่องทาง LINE OA เนาะมีคนถามมาว่าทุนรัฐบาลออสเตรเลียจะเปิดเมื่อไหร่คะแล้วจะเป็นต้องเป็นข้าราชการหรือเปล่าคะถึงจะสมัครได้ผมไม่แน่ใจว่าคนที่ถามมาแกดูอยู่ทางนี้หรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวผมขอชี้แจงตรงนี้ก่อนนิดนึงว่าการสมัครทุนเมื่อกี้เราพูดถึงทุนรัฐบาลอังกฤษเนาะผมก็ได้ทุนรัฐบาลออสเตรเลียด้วยโอ้โหคนอะไรจะเก่งขนาดนี้อวยตัวเองไม่ใช่ไม่ได้เก่งหรอกเราไม่ได้เก่งหรอกแต่เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรในเวลาไหนแล้วเรารู้ว่าช่องทางไหนการเขียนเอกสารยังไงหรือว่าการตอบโจทย์ทุนรัฐบาลอย่างไรในการให้ได้ทุนที่เราสามารถมาช่วยนักเรียนได้นะครับกลับมาที่ประเด็นทางบ้านถามว่า สมัครทุนรัฐบาลออสเตรเลียเปิดช่วงไหนเปิดช่วงประมาณกุมภาถึงมีนาถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือมกราหรือเมษาประมาณต้นปีหน้าไม่เกินมีนาเมษาเดดไลน์นะครับดังนั้นต้องเตรียมตัวตอนนี้สมัครตอนนี้เตรียมภาษาอังกฤษตอนนี้ไม่งั้นคุณจะช้าตลอดไปคุณบอกปีนี้ไม่พร้อมจะไปปีหน้าถ้าคุณไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้ปีหน้าคุณก็คิดแบบนี้เหมือนเดิมอะเนาะผมไม่ได้อยากจะได้เงินเราต้องสมัครวันนี้แต่ผมจะให้คุณจ่ายเงินเพื่อเปลี่ยนอนาคตคุณเนี่ยพ้นครึ่งปีแล้วผมเคยพูดมาแล้วว่าพ้นครึ่งปีมาแล้วเนี่ยจะเข้าเดือน9แล้วเนี่ยทำอะไรให้ตัวเองแล้วอย่างปีเนี่ยอีก 3-4 เดือนที่เหลือเนี่ยคุณซื้อ iPhone 30,000เอามาดู Twitter แต่เห็นไหมวันนี้เราก็ได้เจอกันใช่ไหมในหน้าจอแต่ขอเรียนมาเรียนกับผมมาบอกเลยว่าขอเวลา6เดือนแล้วคุณตั้งใจเรียนตลอดนะผมมั่นใจว่าต้องมีสักทุนหนึ่งที่คุณได้กลับมาที่ทุนออสเตรเลียทุนออสเตรเลียเปิดต้นปีนะครับต้องเป็นราชการไหมบอกว่าอย่างนี้แล้วกันทุนออสเตรเลียสมัครผมสมัครอะปีแรกที่เป็นทุนให้เป็นออสเตรเลียนอวอร์ดให้กับอาเซียนผมเป็นคนไทยเขาให้ปีละ5 ทุนนี่คือเป็นเอกชนกับราชการรวมกันคนทั้งประเทศมาสมัครใครก็ได้แต่ปีหลังๆเขาเริ่มให้โอกาสแบ่งเป็น2เฟสเฟสราชการ10เฟสประชาชน10แยกกันชัดเจนทำให้ปีละ20เยอะมากนะแล้วทุนเปิดต้นปีมาเรียนคอร์สนี้คอร์สเดียวกันเตรียมเอกสารทุนอังกฤษด้วยทุนออสเตรเลียไปด้วยทุนไต้หวันก็ได้ทุนเกาหลีก็ได้เมื่อคุณเขียนเอกสารทั้งหมดได้ในสอดเสร็จเนี่ยคุณสามารถสมัครทุนอะไรก็ได้ผมกล้าพูดคำนี้เลยว่าคุณเอาไปสมัครทุนอะไรก็ได้นะครับผมดังนั้นเข้ามาเรียนกันนะครับแล้วก็การเริ่มต้นก็คืออย่างแรกของคอร์สผมก็จะต้องเริ่มจากการเรียนภาษาอังกฤษก่อนเป็นการปรับพื้นฐานแกรมมาเข้าไปสู่การเรียน IELTS ทั้ง4สาขาคือการฟังพูดอ่านเขียนหลังจากนั้นเนาะเราก็จะมาเตรียมเอกสารทุนกันอย่างที่บอกไปการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนในการศึกษาอย่างที่ผมมีวันนี้ได้ที่เปลี่ยนตัวเองได้แล้วก็มีรายได้ทุกวันนี้ได้แล้วก็สามารถมาช่วยเหลือคนอื่นได้สร้างสังคมที่ดีขึ้นมาได้เพราะว่าผมมีประสบการณ์ไม่ได้หมายความว่าผมเก่งกว่าคนอื่นแต่ว่าผมมีประสบการณ์ทำอะไรที่คนอื่นไม่ได้มีประสบการณ์หรือว่าโอกาสอย่างนั้นวันนี้ผมก็อยากจะมอบโอกาสนั้นให้กับคุณนะครับทักกันเข้ามาคุยกันนะครับแล้วก็ DM กันเข้ามาวันนี้เราจะครบกัน1ชั่วโมงแล้วเนาะเกินกว่าที่คิดไว้เลยอ่ะเรากะจะมาแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วใครที่สนใจอยากจะสอบถามเรื่องทุนรัฐบาลอังกฤษเพิ่มเติมหรือจะลองปรึกษาเพิ่มเติม ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับส่วนใครที่พร้อมใจให้ของขวัญกับตัวเองแล้วสำหรับปีนี้ก่อนจะหมดปีใหม่ก็สมัครเรียนกันเข้ามาเลยครับเป็นหลักสูตรเตรียมตัวพิชิตทุนรัฐบาลอังกฤษ
รัฐบาลออสเตรเลียรัฐบาลอเมริกันรัฐบาลไต้หวันรัฐบาลเกาะหลีรัฐบาลใดๆทั้งมาเลยผมช่วยได้หมดถ้าเกิดคุณมีความตั้งใจจริงๆแต่ว่าต้องมาเรียนทุกครั้งนะน้องที่มาเรียนทุกครั้งไม่เคยขาดส่วนใหญ่ก็ได้ทุนกันหมดนะครับทุกอย่างที่ทำมาก็เพราะว่าอยากจะช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับผมการลงทุนที่ดีสุดคือการลงทุนในการศึกษาและพัฒนาตัวเองวันนี้ผมอาจารย์ต้อมอิงฟิตกับสถาบันอิงฟิตขอบคุณทุกคนที่อยู่มาด้วยกันนะครับแล้วก็ฝากขอให้ทุกคนที่อยู่แชร์และเปิดเป็นสาธารณะให้กับคนที่คุณรักหรือว่าแท็กเพื่อนที่อยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงมาฟังคลิปนี้ให้จบอย่างวันนี้ทุนรัฐบาลอังกฤษก็จบไปแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาดูอินฟอร์เมชันข้างในทีละเรื่องกันอย่างทุนรัฐบาลอังกฤษมันก็ต้องมีอะไรบ้างมี CV สมัครมามันจะมีแบ่งเป็น2เฟสเฟสสมัครมหาวิทยาลัยเฟสสมัครทุนสมัครมหาวิทยาลัยเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันมันมีรายละเอียดที่เอเจนซี่สามารถแนะนำได้แต่จะได้หรือไม่ได้มาหาท็อปนั้นอีกเรื่องหนึ่งคราวนี้เราเป็นเฟสของรัฐบาลสมัครทุนรัฐบาลมันไม่ได้เป็นเฟสที่เอเจนซี่สมัครมหาวิทยาลัยแนะนำได้เนาะผมจะแนะนำเองนะครับจากประสบการณ์แล้วก็จากที่ผมได้เองก็ที่ช่วยดูแลน้องๆหลายๆคนก็จะมีการเตรียม CV สมัครทุนไบโอกราฟีการเขียนเอเซเควชันทั้ง4คำถามการเขียนเรฟเฟอร์เรนซ์เลเตอร์การเขียนทุกอย่างอะในการสมัครทุนการเตรียมตัวสัมภาษณ์ทุนถึงมันไม่มีเรื่องไหนที่ง่ายสักเรื่องเลยนะทุกคนต้องเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจว่าคุณจะทำอะไรเรียนอะไรแล้วมาแก้ปัญหาอะไรในสังคมได้ตอบโจทย์รัฐบาลอย่างไรไม่ต้องเป็น priority list ของคุณที่จะต้องไปเรียนก็ได้นะครับก็วันนี้ผมอาจารย์ต้อมเรียบร้อยแล้วนะครับแนะนำทุนรัฐบาลอังกฤษไปหมดแล้วก็ต่อไปใครสนใจก็สามารถ DM ทักเข้ามาหรือว่าเข้ามา consultation ได้สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นแบบ golden week มากเลยวันแม่ผมเลยมี consultation ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายให้แต่ว่าหลังจากนี้ใครทักเข้ามาผมจะมีเรทอยู่ที่390บาทนะครับอันนี้คือถูกมากแล้วนะเพราะว่าคอร์สเรียนผมเป็นหลักหมื่น consultation นี่คือผมก็แนะนำวิเคราะห์แต่ละคนเพราะว่าก่อนที่จะมาเรียนกับผมผมอยากจะรู้ประวัติของนักเรียนแต่ละคนก่อนนะครับว่าน้องๆแต่ละคนเป็นไงก็จะดูว่าฟิลเตอร์ว่าจริงๆแล้วคุณมาเรียนแล้วคุณจะทำได้จริงหรือเปล่าเราไม่อยากจะขายฝันเราอยากจะรู้โปรไฟล์เบื้องต้นแล้วก็ฟิลเตอร์นักเรียนว่ามันเป็นยังไงคุณเป็นยังไงคุณเป็นใครทำอะไรอยู่แล้วก็จะแนะนำยังไงได้บ้างถ้าคุณโอเคคุณเวิร์คคุณก็ตัดสินใจถ้าเกิดคุณไม่โอเคไม่โอเคคุณก็สอบถามได้เราแนะนำได้แต่ว่าไม่ได้มีเวลามากที่จะมาแนะนำเพราะผมก็มีนักเรียนหลายๆคนที่อยู่ในคลาสของผมรอดูเอกสารอยู่ด้วยนะครับวันนี้ก็ผมอาจารย์ต้อมสถาบันอิงฟิตขอบคุณทุกๆคนมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนไปด้วยกันใครสนใจสมัครก็ทักเข้ามาใครไม่สนใจก็เก็บข้อมูลไว้แล้วก็แชร์ไปนะครับสวัสดีคุณปุณมากที่อยู่กันมาจนจบนะครับขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับผมอาจารย์ต้อมขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ